คณะเซียวซานองค์การห่วมมือสากลสาธารณรัฐเกาหลีหรือองค์การคอยก้าได้เข้าพบปะเยี่ยมยามคณะกลุ่มใหญ่พลัดที่การกระทรวงป้องกันความสงบองค์การคอยก้าแม่นองค์การหนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลีในการร่วมมือสากลระหว่างประเทศที่ได้ส่งผู้เซียวซานเข้ามาเฮ็ดเวียกที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการร่วมมือช่วยเหลือล่าให้กับกลุ่มใหญ่ภาราธิการกระทรวงป้องกันความสงบในโครงการปรับปรุงคุณภาพผู้หมอ5มิซาซึ่งได้ให้การปรึกษาหารือและลงเฮ็ดเวียกตัวจริงที่ผู้หมอ5เมษาแต่วันที่28เมษาหาวันที่4พฤษภาคม2015เป็นต้นมาก็ได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนเช้าของวันที่7พฤษภาคม2015ก่อนเดินทางกลับประเทศคณะแพทย์เซียวซานจากสาธารณรัฐเกาหลีนำโดยท่านยุนโฮยุนพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าพบท่านพลจิตวาคำไต่คำแพงเพชรหัวหน้ากลุ่มใหญ่ภาราธิการกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะพร้อมทางรายงานนาเวียกที่ได้ลงมาเก็บกรรมของคณะแพทย์เซียวซานต่อทานหัวหน้ากลุ่มใหญ่ภาราธิการเพื่อนำไปขึ้นแผนจัดตั้งปฏิบัติในระยะต่อไปจากการลงสำรวจโครงการปรับปรุงห้องหมอ5เมษาในระยะยาวนี้การร่วมมือสากลคอยก้าสาธารณรัฐเกาหลีก็ได้ให้การช่วยเหลือล่าในมูลค่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาปรับปรุงก่อสร้างห้องหมอ5เมษาให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งและรับประกันได้ต่อผู้ที่มาปินปัวและให้การช่วยเหลือคนเจ็บให้ทวงทันกับสภาพการในปัจจุบันในโอกาสนี้ท่านหัวหน้ากลุ่มใหญ่ภาราธิการกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้แสดงความฮู้บุญคุณและน้ำใจช่วยเหลือล่าและอวยพรให้คณะดังกล่าวจงเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพ